ค้างคอนะยาอะไรกดไหลย้อนอันนี้อะไรยาเยอะมากอันนี้ก็เป็นเลฟสโตนครับอันเดียวกันเอ้าไม่ใช่พี่หมูแดงสวัสดีครับดอมมีแลกอันนี้คืออะไรรักษาอะไรอ่ะแพ้ตึงเครียดวิตกกังวลอ๋อเราบังแขนแขนคอครับโคตรใหญ่เลยพี่มันเป็นยาอันไหนวะอันไหนอ่ะอันนี้มันเป็นยาอะไรวะอาการปวดศีรษะอาการปวดศีรษะพูดใหญ่เกือบติดคอพี่อันนี้อันเท่าไหร่ยาผมค่อนข้างเยอะนะทุกคนครับอย่าไปซื้อกล่องใส่ยาสวัสดีครับพี่พลอยไพลินสวัสดีครับกดไหลย้อนเอ้ยมีแต่กดแต่เนี่ยผมต้องพกไว้ตลอดเวลาวิตกกังวลนะครับผมว่าคนที่แบบชอบเป็นประสาทครับอันนี้อะไรอ่ะซีนัสเฟกอันนี้ภูมิแพ้กละเยอะมากเฮ้ยเดือนละคือเดือนนี้ผมหมดกับค่ายาเยอะมากอันนี้เวียนศีรษะไปทำงานแล้วสู้ๆครับเกี่ยวกับทำงานวันนี้ครับเป็นกดไหลย้อนผมแบบเป็นกดไหลย้อนจะมีแบบภูมิแพ้กดไหลย้อนอะไรแบบนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นรถน้ำมันครับอันนี้คืออะไรอ่ะเพื่อนนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้ครับอันนี้โอเมโซนเหรอกองขยะครับตอนนี้ที่รู้มีเวลานี่สำหรับใครอยากรู้นะครับว่าผมใช้อะไรล้างหน้านะครับผมไอ้เนี่ยขอบคุณครับอย่าลดกดจริงหรอไม่รู้นี่ผมใช้ตัวนี้ล้างหน้านะครับเป็น cleansing gel นะครับผมของพรเกษมใช้มาไม่รู้คือวันนี้แบบซื้อมาแบบ5อันเลยนะครับนี่เพราะว่าแบบเราแบบมันหมดบ่อยนะครับมีอะไรอีกอยากอ่านหนังสือให้ฟังจังแต่ยังไม่อ่านเลยอ่ะโอ้กระเป๋าผมเป็นแบบกระเป๋าผมนี่คือแบบเป่าโดเรมอนครับมีหลายอย่างเลยสวัสดีครับแต่ตอนนี้ปากกายแพทผมหายไปทุกคนครับแอปเปิลพินซิลผมหายไปไหนไปแล้ววันนี้ไปฟิตเนสมาวันนี้เล่นแบบเล่นหน้าอกมาครับแล้วแบบมีพี่ๆเขาแบบช่วยแบบพี่เขาช่วยดูฟอร์มให้ผมด้วยผมเล่นผิดมาตลอดอะทุกคนครับแล้วพี่เขาช่วยแบบดูฟอร์มให้โอเควันนี้เล่นถูกแล้วสวัสดีครับพี่เอ็กซี่สวัสดีครับน่ารักจังขอบคุณครับพี่วิชัยสวัสดีครับแต่วันนี้ปากกาผมหายด้วยผมอยากได้ปากกาคืนทำไงดีปากกาหายอยากได้ปากกาคืนครับโอ้โหรกจังรกมากสำหรับโต๊ะคอมผมนะครับอยากเคลียร์มากๆแต่นี่เราต้องชาร์จแบตก่อนครับแบตเราหมดนะทุกคนครับไม่ใช่ไอแชทผมแบบแบตเหลือ 1% เฮ้ยดูวุ่นวายจะนอนไลฟ์เนี่ยทุกคนทักทายสวัสดีครับเพราะว่าทำไมแบบไลฟ์นี้มันดูวุ่นวายจังทุกคนครับเนี่ยแหละครับชีวิตวุ่นวายของผมครับไลฟ์แบบเรียลลิตี้ครับเรียลลิตี้โชว์นะทางข้าวยังเอ่ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ไปเก็บไว้ในนี้ก่อนเอกสารของห้องนี้นะครับผมมีเกี่ยวกับเราแต่เรารับผิดชอบนะลุ้นตามอันนี้เป็นแบบผมใช้แผ่นแปดซิลของยี่ห้อนี้นะครับทุกคนครับดูดีมากเลยเนี่ยเมื่อวานนะมันจะเป็นแบบอักเสบอะไรเงี้ยครับดูดิก็แบบแต่ก่อนแปะผมก็แบบเจาะให้มันแบบมีรูนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แผ่นเนี้ยแปะครับตื่นขึ้นมามันก็แบบเหมือนมันแบบอยู่ตื้นๆเราอ่ะแล้วก็แบบสกิดออกนิดนึงแบบ
ันก็ไหลออกมานิดนึงครับผมแล้วก็มันก็แห้งอยู่แต่มันก็ยังมีความบวมอยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยไปอีกรอบนึงครับน่าจะยุบได้อยู่อืมมาไม่รู้เหมือนกันเสียวหรออืมเป็นเสียวอักเสบครับช่วงนี้แบบตามใจปากกินนั่นกินนี่แบบกินนั่นกินนี่ตามใจปากมากเลยสิวก็เลยขึ้นครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสิวเท่าไหร่ครับทุกคนอยากจะบอกว่าเนี่ยผมไปแคสซีรีส์ผีมาเรื่องนึงแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีมากเพราะว่าทุกคนครับผมเพิ่งเข้าใจเลยว่าในการแบบแสดงอะไรเงี้ยการไว้ใจหรือเชื่อใจแบบคู่เล่นของเราอะมันโคตรสำคัญเลยวันเนี้ยผมอะก็แบบก็ไปแคสใช่ป่ะแล้วพี่ทีมงานก็แบบมาแบบช่วยแบบต่อบทอะไรให้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเล่นได้อย่างสบายใจมากเลยนะผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบพลาดอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบไว้ใจให้พี่เขาแบบเหมือนเราเชื่อใจว่าเขาอะจะสามารถแก้ให้เราอะกลับมาได้อะไรเงี้ยผมก็แบบปล่อยชิลเลยรู้สึกว่ามันเหมือนว่าผู้กำกับเขาเหมือนจะชอบเราอยู่อะไรเงี้ยแบบให้ความสนใจเรารู้สึกว่าแต่วันนี้ผมแบบชิลมากที่จริงอะผมจะไม่ไปแล้วเพราะว่าเมื่อคืนอะผมป่วยใช่ป่ะล่ะวันนี้แบบรู้สึกเอาไงดีวะเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลยแบกสังขารไปครับนั่นแหละครับรู้สึกว่าทำได้ดีไหมพี่เกียรติยองก็หวังว่าผมจะได้เล่นนะครับผมแบบเหมือนมาเวแบบเรื่องแบบเฮอร์เรอร์แล้วอะก็เลยแบบอยากลองให้สุดเลยอะไรเงี้ยหายไปไหนมาตั้งแต่วันนั้นได้ไปที่ไปทะเลใช่ป่ะกลับมาอีกวันก็ออกไปกินข้าวข้างนอกไปทำแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยกลับมาก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็มาตอนเช้านะประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปเป็นแบบไปแบบทำผมอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็มาตอนนี้แหละ ก็ไม่นานนะฝันดีครับฝันดีเพียใหม่เมื่อวานอะเกือบตายเมื่อวานความดันแบบผมสูงกว่าปกติอะประมาณ126อะปกติมันไม่ควรเกิน120ใช่ป่ะแต่เมื่อวาน126แบบเกือบขีดนะแบบเวียนหัวแบบจะอ้วกอะมันแบบหนักหัวตรงนี้มากนอนเท่าไหร่ก็ไม่หายอะไรเงี้ยก็แบบแบกสังขารแบบพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่เอายามาสวัสดีครับพี่ไม่ไหวแล้วปกติอยู่ไม่สูงแต่มันก็แบบสูงกว่าปกตินิดนึงอ่ะพี่พิชิตแต่มันเหมือนจะตายจริงๆนะพี่แบบเดินไม่ไหวอ่ะคือแบบเดินคือแบบหมุนอ่ะแบบเวียนหัวจะอ้วกอ่ะสวัสดีครับดึกมากไม่ดึกนอนเช้านะใช่เพิ่งตื่นเต้นเอาฉันเพิ่งเต้นเสร็จอ๋อเพิ่งเต้นเสร็จแล้วนั่นแหละมันก็สูงกว่าปกตินิดนึงอย่างเขาบอกว่าควรแบบพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายผมก็ออกกำลังกายบ่อยอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายแบบบ่อยอยู่นะอะไรเงี้ยกึดไหนไปบ้างก็สบายดีเพียงพอนHow to ครับแต่พรุ่งนี้ผมว่างแล้วเอ้ยไม่ว่างเมื่อพรุ่งนี้ผมต้องไปซื้อแบบพวกแบบกล่องอะไรมาเก็บของว่าเดี๋ยว29ต้องแบบเคลียร์ของอะไรเงี้ยแล้วต้องติดต่อเรื่องรถอะไรด้วยเพราะว่าเป็นห่วงเวลาว่า How are you today I'm so good สวัสดีครับพี่ชันอบจันพี่อ๊อฟเหรอพี่อบเอ้ยอะไรอ่านว่ายังไงอ่ะอบพี่อบจันเหรอเปลี่ยนเวลานอนบ้างโอเคเวลานอนจะปกติแบบตีสองตีสามตื่นมาแบบตีสี่แล้วกันครับผมคิดว่ายุ่งอะไรไม่ใช่เหมือนช่วงนี้ผมมีอะไรทำมั้งวันที่เมื่อวานที่ผมตื่นเช้าด้วยแบบผมอ่ะกะจะตื่นสักเก้าโมงครึ่งแล้วผมตื่นเจ็ดโมงอ่ะตื่นแบบไม่รู้จะทำอะไรด้วยแบบเหลือเวลาเยอะเลยก็เลยแบบว่ามานั่งไลฟ์ดีกว่าสักชั่วโมงเป็นไงล่ะครับน็อกครับกลางคืนคือแบบถึงห้องแบบถึงห้องประมาณ4-5 โมงเนี่ยแหละถึงห้องประมาณ4-5 โมงรู้สึกแบบหนักหัวมากลงรถมาแบบเดินเซ่ก็แบบเมื่อวานผมว่าจะไปฟิตเนสแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วไม่ไปดีกว่าไปวันนี้แทนผิดไทม์โซนเลยน็อกเลยเมื่อวานแล้วไม่ไหวเลยแบบจะตายแตกสังขารแบบตื่นมาประมาณสัก1 ทุ่มไปบ้างแบกสังขารแบบไปอาบน้ำแต่งตัวอะไรเงี้ยเพราะแบบทรงผมแบบนี่มากได้นะเดี๋ยวผมแม่ถามหาทุกวันนี้ผมล้างจมูกเช้าเย็นครับบอกเลย
โล่งมากแต่ผมชอบล้างตอนเช้ามากกว่าเออลูกคนแต่ช่วงนี้ผมแบบนอนเลยเนี่ยเหมือนแล้วเหมือนเสลดมันไปติดคอแล้วผมนอนกลนอ่ะสวัสดีครับพี่ตูนพี่ตูนขอบคุณครับเออทุกคนครับเสลดมันทำให้ผมนอนกลนอ่ะแบบตื่นมาแบบเสลดติดคอแบบเป็นแบบแล้วแบบแล้วมันผมก็ไปแบบคลายที่มันเป็นก้อนเลยอ่ะเออเป็นก้อนแบบแดงๆแบบเลือดอะไรเงี้ยผมแบบโอ้ my god เออผมว่านี่แหละครับถึง30ไม่น้อหายใจมันแบบเสลดมันติดคอแล้วแบบคือเลยอ่ะเออตอนนอนอ่ะกลนเลยอ่ะเป็นเหมือนปวดจะปวดเมื่อกี้ก็แบบไล่แบบเช็ดกล่องรองเท้าก็แบบเริ่มแบบเก็บรองเท้าเข้ากล่องแล้วครับผมเออแล้วก็เริ่มแบบเก็บของจุกจิกจุกจิกที่แบบสำคัญแบบเข้าถุงเรียบร้อยละเดี๋ยวน่าจะไม่มีอะไรมากกันของพวกนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปซื้อลังมาสัก100ลังครับผมน่าจะพออยู่นะเออน่ารักขอบคุณครับต้องซื้อยาเสริมครับผมอ๋อหรอกินยาด้วยขอบคุณครับเนี่ยครับยาเต็มเลยพร้อมย้ายเลยครับพร้อมย้ายละติดต่อรถก่อนครับรถ6ล้อนะเก็บไว้ไหนย้ายห้องกันดีพี่พิชิย้ายไปอยู่ในเมืองก่อนครับจะเป็นหนุ่มกรุงเทพของแท้ละผมจะเป็นไอ้หนุ่มชานเมืองละครับจะไม่เป็นไอ้หนุ่มชานเมืองละเป็นกรุงเทพดีกว่าครับทำงานง่ายเดินทางง่ายสะดวกใจหอมในฉันโคตรอิจฉาเมื่อกี้บอกว่าจะกินยาพวกรถเขาน่าจะมีอยู่ต้องรอใช่น่าจะไม่เนี่ยครับผมน่าจะใช้บริการคันเดิมแหละผมเคยใช้เมื่อปีที่แล้วไงตอนที่ย้ายมาห้องนี้ไงเออน่าจะใช้คันเดิมเดี๋ยวถามเขาดูก่อนว่าว่างไหมขอแบบสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยทิ้งรักเธอไม่แพ้ทุกคนผมคิดถึงทุกคนมากเลยนะแบบไม่ได้แบบมาแบบคุยด้วยอะไรเงี้ยเออเมื่อวานว่าตั้งใจว่าจะมาหาไม่ไหวครับจะตายครับก็เลยไม่ไหวกันมันนะไอเอโยครับพี่ประภูมิพี่อ้อยสวัสดีครับทุกคนผมอยากคุมโทน IG มากผมอยากคุมโทนแอปลุงมากครับพี่แก้มสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับผมทำไม่ได้อ่ะคุมโทนมันยากมากเลยนะในการคุมโทนอ่ะเออในโทนครับโทนเป็นเรื่อยคุมโทนครับโทนเป็นเรื่อยโทนแบบสเปะสปะครับดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะครับฉันนั้นก็แค่ทำอะไรอิโซเทรตินอยสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีมาเลยนะครับญาติพี่เปิดบริษัทคนหยุดใจช่วยเก็บเราไม่เอาอันนี้ดีนะแต่ก็แพงอ่ะที่แบบเขามาช่วยเก็บอ่ะไม่เอาดีกว่าเก็บเองแล้วก็แบบจ้างรถธรรมดา500,000อะไรเงี้ยก็ว่างไปครับให้เขาช่วยเก็บอะไรเงี้ยทำงานมาสนุกไหมเมื่อวานไม่หนุกครับเมื่อวานแบบตายอ่ะพี่อ้อยแบบน็อกกระดีเมื่อวานแบบความดันขึ้นเลยอ่ะผมงงมากเลยอ่ะผมอายุ24เป็นความดันอ่ะมาหาไหมยังโอ้ไกลเดี๋ยวรอย้ายเข้าเมืองก่อนเนาะเดี๋ยวรอย้ายเข้าเมืองก่อนเนาะเป็นวันยังไม่หายหรอหายแล้วเครียดหรอเปล่าน่าจะพักผ่อนน้อยอ่ะพี่อ้อยอยากคุมโทนเหมือนกันแต่ที่อยากลงที่อยากลงยังไงดีกว่าจริงครับลงไปเถอะครับลงไปเถอะนะแต่ก็อยากคุมอ่ะอยากไปแต่ไกลนะครับขอพักก่อนเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเก็บของเฟทินเน็ตวันสุดท้ายสำหรับพรุ่งนี้เสียใจอ่ะทุกคนครับมีผมน่าจะใช้ปกติแหละครับต้องเปลี่ยนเวลานอนใหม่ใช่เปลี่ยนไปนอนตอนสัก5ครับเฟียแย่ไม่เป็นไรครับผมชอบทำนั่นทำนี่อยู่แล้วครับไม่เป็นไรผมแบบถึกไงถึกบดบึกบึนแต่รู้สึกว่าช่วงนี้แบบร่างกายตัวเองแบบเล็กลงมากๆเลยอ่ะทุกคนครับเอออุตส่าห์แบบปั้นแทบตายเนาะลงมาอีกแล้วป่วยแป๊บเดียวลงมาอีกแล้วเออป่วยแป๊บเดียวแบบไม่ได้กินนั่นกินนี่แล้วแบบไม่ออกกําลังกายลงมาอีกแล้วกินเยอะมันกินไม่ได้ใช
่วงนี้ป่วยบ่อยครับเดือนนี้รอบ2แล้วชิมงานไปเยอะเบิร์นเบิร์นแบบเบิร์นดีเกินไปเนาะงงเบิร์นผมเผลอพ่นยาเข้าในกล่องได้อยู่เหรอเออนะครับเป็นเมนูข้างคาวเหรอใช่ทุกคนเมื่อกี้ผมไปฟังพอดแคสต์เรื่องการนอนมาทุกคนครับว่าทำไมเราถึงแบบนอนเยอะละแต่รู้สึกว่าแบบนอนไม่พอนอนแบบอะไรไม่พออะไรเงี้ยทุกคนเขาบอกว่าถึงเราจะมันอยู่ที่การหลับลึกครับเออมันอยู่ที่การหลับลึกถึงแม้ว่าเราจะนอนไป10ชั่วโมงแต่เราแบบหลับไม่ลึกเลยอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เราควรหลับลึกประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับอันเนี้ยเราจะทำให้เราแบบไบรท์สดชื่นมากแต่มันก็เป็นแบบปกติของช่วงวัยครับถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบมีอะไรสักอย่างอะไรทำให้เราแบบถึกอะไรในตอนแบบช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยเขาจะมาง่วงตอนกลางวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันจะปรับเปลี่ยนเวลาให้เราเองก็คือเราก็จะแบบนอนเช้าตื่นเช้านั่นเองนะครับหลับลึกถ้าหลับลึกอาจจะทำให้เราแบบไม่เพลียเราจะทำให้เราแบบสดชื่นอะไรเงี้ยแต่เด็กก็เพลียแล้วนั่นแหละมันต้องหลับลึกครับถึงแม้คุณจะนอนแบบนอนแทบตายแบบสดเชยอะไรเงี้ยนอนสดเชยแต่มันไม่ได้ช่วยเลยนะถ้าคุณไม่ได้หลับลึกอะไรเงี้ยตอนนอนก็ควรแบบให้มันมืดที่สุดอะไม่ควรแบบมีแสงอะไรเงี้ยจะทำให้เราหลับลึกครับถ้าหลับแล้วฝันอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าหลับแล้วฝันทำให้ผมเหนื่อยนะผมรู้สึกเหนื่อยนะถ้าหลับแล้วฝันนะเหมือนเราแบบได้ใช้ชีวิตไปร่วมกับมันด้วยอะไรเงี้ยหลับลึกเกลียดเสียงโอ้หลับลึกยากใช่ปะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะหลับลึกไปได้อยู่ปะถ้าแบบเหนื่อยมากก็ได้อยู่ผมไปฟังมาไงแบบพวกแบบพอดแคสต์พัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ผมฟังแบบตอนที่ผมเก็บของอะไรเงี้ยก็ฟังไปครับแบบฆ่าเวลาครับก็ได้ประโยชน์ดีนะขอบคุณครับได้ประโยชน์ดีที่ไม่เคยฝันจริงเหรอไม่เคยเหรอสักครั้งในชีวิตไม่เคยเลยแต่ถ้าเหนื่อยๆก็หลับลึกเลยใช่ไหมพี่วิชีพี่หนูสวัสดีครับใช่ไหมพี่วิชีแบบทำงานเหนื่อยต้องเพลียแต่ช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าหลับลึกหรือเปล่าฝากแพ้กุ้งไว้เอาบุกอ้อมใจพี่ทุกคนด้วยนะครับผมฝากน้องเกียวแพ้กุ้งไว้ในเอาบุกอ้อมใจพี่ทุกคนด้วยนะครับแค่ตอนนี้เนี่ยเราคือไม่ฝันเลยอ้าวสวัสดีครับฝันอะไรปะฝันได้ครับฝันดีครับขอนั่งดีๆก่อนครับกระทรวงอะกระทรวงอะไรครับกระทรวงเวทมนต์ปะครับผมกระทรวงฮอกวอตส์หรืออะไรดีครับฮะกระทรวงอะไรดีบอกฟ้ากลับมาได้ไหมวันนี้ผมก็จะแบบตกหน่อยว่าเหมือนใส่หมวกครับใช่แล้ววันนี้ผมไปแคสแล้วลืมหมวกถ้าฝันคือหลับไม่สนิทตื่นมาจะเพียโคตรเพียเลยแล้วคือผมชอบบังคับฝันด้วยนะชอบแบบบังคับฝันให้เป็นตามที่เราต้องการแล้วเราเสียเปรียบอะไรเงี้ยไม่ได้ละมันต้องพลิกสถานการณ์ก็ให้เราแบบเป็นฝ่ายแบบได้เปรียบครับไม่ได้มีใครเป็นบ้างอ่ะแต่ผมอ่ะช่วงเด็กๆอ่ะฝันว่าตกบันไดบ่อยมากเลยอ่ะตกแล้วแบบมันก็ตกใจก็ทำไมว่าใช่ผมก็พยายามใส่แมสแหละซื้อมาละแมสเออผมแบบบังคับได้ครับยังไงผมจะบังคับครับไม่รู้อ่ะผมบังคับเลยไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเรียกว่าอาการอะไรที่แบบเราสามารถแบบบังคับได้อ่ะไม่รู้นะว่ามันแบบบังคับได้แต่ผมไม่รู้อ่ะหรือเปล่าไม่รู้ Antitan My parent is fighting worse than I do Just stayJust stay and I don't know because I'm not
has experienced before ผมชอบเพลงให้อภัยสักครั้งอ่ะที่พี่โอบก็เอามาแบบcover ครับให้อภัยสักครั้งหนึ่งถ้าเธอไม่ใจร้ายนะเป็นไงปังเกินทุกคนคิดถึงผมปะผมแบบสิวหัวหนอแผ่นสิวยุบเร็วไม่ทิ้งรอยแผ่นบางเรียบเนียนคือมาที่ไรมีเรื่องตลอดเลยคนนี้นะครับผมคีฟไฟติ้งนะครับผมเชียร์อัพ for you นะทุกคนกินข้าวกับอะไรเย็นนี้ฮะกินข้าวกับอะไรเย็นนี้ถามว่าจะลอกไม่ลอกครับเพราะอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับผมมาไปซื้อแบบน้ำผลไม้มารีมากินทุกคนอร่อยมากร่างกายต้องการของหวานครับนี่มีเนื้อแบบมีเนื้ออันนี้ด้วยเขาเรียกว่าเนื้อเงาะแต่เย็นอะเสียฟันมากต้องไปแบบไปตรวจสุขภาพฟันก่อนครับเพราะว่าแบบเราให้เขาแบบทำฟันเพราะเราแบบห่างหายการทำฟันมาแบบสักพักหนึ่งละอ๋อโยเกิร์ตหรอผมไม่ได้กินโยเกิร์ตมาหลายวันแล้วบูดแล้วมั้งเนี่ยบูดแล้วมั้งไม่รู้ไม่รู้เลยคันที่ดีกว่ายาระบายก็ดีเหมือนกันครับสูงเท่าไหร่170ครับทุกคนรู้ป่ะเรื่องความสูงเนี่ยเหมือนแต่ก่อนอะก่อนตอนที่แบบช่วงแบบเข้าวงการแบบแรกๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าความสูงอ่ะเป็นอุปสรรคในการของผมมากในการดับทันท่านของผมมากเลยอ่ะทุกคนครับรู้สึกว่าพอเราเปย์แคสจะมีแต่พวกคนสูงอะไรเงี้ยแล้วพวกกรรมการก็จะแบบจัดอะไรเงี้ยเขาอยากได้คนสูงอะไรผมไม่เข้าใจนะว่าการถ่ายทำมันจำเป็นต้องใช้คนสูงขนาดได้หรออะไรเงี้ยแต่พออันนี้ผมได้มีโอกาสเนาะในการไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนึงก็ไซส์เท่ากันเลยก็ประมาณ170-175ประมาณเนี้ยไม่เกินนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีปัญหาในการถ่ายนะก็รู้สึกเริ่มเปิดใจขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วอันนี้ก็จะรู้สึกว่ามีเป็นอีกคนนึงเลยที่ทำให้ผมแบบเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าแล้วไงคนตัวเล็กก็สามารถทำอะไรหลายอย่างได้ก็คือพี่มาร์คคริสรู้จักไหมครับมาร์คคริสวงบัสครับ Because I Child of Archie อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเซตแล้วแบบเอ๊ะขนาดเขาแบบตัวเล็กแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถมาเขาสามารถทำได้ทำนี่ได้คนแบบชื่นชอบเยอะเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่สนละโอ้ผมเจอละผมหาตั้งแต่ตอนเช้าแต่มันอยู่หน้าคอมให้ตายเถอะผมหาแทบตายผู้ผมจะมาแบบขีดบทไงตายถ้าเป็นงูนะฉกตายแล้วเนี่ยถ้าไม่มองก็จะมองพี่คือตอนเช้าอ่ะคือผมจะเอาไอแพดไปแบบไปอ่านบทใช่ป่ะผมพยายามหาไอแพดแล้วผมหาไม่เจอคือหาแบบทั้งโต๊ะเลยแต่ไม่เจอสีแดงขนาดเนี้ยผมหาไม่เจอเคยเกินลองผ่านแต่เมื่อกี้คือแบบเอ้าอยู่ตรงนี้เหรออะไรเงี้ยคือแม่เดี๋ยวแบบต่อไปนี้แม่มาจากเชียงรายแล้วบอกแม่ขึ้นเครื่องมาเลยแบบมาช่วยหาของในหายไม่เจอเนี่ยของแบบ หาไม่เจอแล้วแบบหาไอ้ผมก็สีแดงผมไม่ได้ถอดเคสนะงงไม่ได้ยอมกับใครนะครับสำหรับใครที่ถามว่าผมใช้โฟมล้างหน้าอะไรผมใช้นี่นะครับแอคเน่นะครับผมของพอลเกเซมนะครับผมนี่เป็นครีซิ่งเจลนะครับเนื้อใสๆนะครับผมไม่รู้ว่าเขาแบบแต่มันหอมนะเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมหรอกมั้งเรื่องเป็นส่วนผสมของแบบพวกสมุนไพรอย่างเงี้ยแต่มันหอมอ่ะครีซเอสเซปเพอร์นสกินอันล็อกอะไรไม่อันแบบ
มันเป็นไดร์ส PS Balance Skin Pro ที่จริงเสียวเนี่ยผมน่าควรจะไปฉีดเลยแต่ผมไม่ฉีดแล้วผมตัดสินใจปล่อยแล้วผมแบบไม่ค่อยได้ใช้หน้าไงช่วงเนี้ยไม่ได้ออกงานก็จะแบบมีพวกแบบไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยเฉยๆครับปล่อยครับถ้าฉีดทีเม็ดละ500นะจะไปฉีดเอ่ยฮัลโหลเอาไม่ใช่เม็ดเป็นซีซีมั้งซีซีละประมาณ200กว่าบาทแล้วก็จะมีค่าคุณหมอค่าพยาบาลอีกครับผมก็คือรวมๆก็เป็นละ5-600ครับถ้าแบบไปฉีดเม็ดนึงนี่คืองานนั้นต้องสำคัญมากๆครับเออถึงยอมไปฉีดอันย่องเดี๋ยวก็หายใช่คือที่ปกติผมไปฉีดอะไรเงี้ยจะเป็นงานที่มันสำคัญถ้าไม่สำคัญแบบพวกแบบถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไปครับก็ปล่อยครับผมวันนี้ไปแคสก็แค่แคสอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมันอะไรยังไงมันแต่งอะไรช่วงนี้ผมลงรูปในแอปลุงบ่อยไหมทุกคนครับรู้สึกผมเนี่ยมีรูปอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ยับแต่ยังไม่ได้ปล่อยลงว่าจะลงละเออว่าจะลงไอ้เงี้ยแต่แบบเอาไงดีว่าแต่ช่วงนี้ก็ลงรูปบ่อยแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวดองไว้สักหนึ่งอาทิตย์ก่อนละกันลงอีกบ่อยเออมันบ่อยละไม่เอานะครับปกติทุกคนแต่ก่อนอะรูปผมอะไม่ถึง500รูปให้ทายเดี๋ยวนี้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ให้ทายเออแต่ก่อนอะคือผมไม่ชอบถ่ายรูปเลยเว้ยกับถ่ายเอาลงปุ๊บลบถ่ายลงปุ๊บลบเลยอะไม่ได้เกิน500รูปทั้งหมดในเครื่องเดี๋ยวนี้ให้ทายเท่าไหร่100 น้อยไปน่าจะหลายพันอ่ะใบว่าหลักพันใบครับว่าหลักพันมันมีรูปอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยแหละลงดีแล้วเหรอนี่มีรูปนี้ครับแต่ผมเกลียดกางเกงเนาะดูดิเขาก็ควรจะบอกให้ผมเอาเสื้อมาปกแล้วผมจะทำไงกับนี่ดีอ่ะเออก็เลยแบบครอบให้มันเป็นแบบนี้แทนรีทัชเออพี่เขาก็ไม่บอกผมเนาะแล้วก็เกงมันแบบมันขึ้นมาเลยแบบเนี้ยผมเอาแบบเอาตัวแบบตัวเป็ดมาปิดดีกว่าครับเออไปหาแบบเป็ดน้อยมาแบบมาใส่เป็ดกับกาบเป็ดเหลืองแล้วตัวเป็ดเหลืองแบบเอ้ยรูปหล่อเอ้าแล้วตัวจริงอ่ะไม่หล่อหรอโอ้ใจร้ายแล้วเนี่ยเอออันนี้เขาขายบูลลี่แล้วผมจะแจ้งตำรวจไซเบอร์ครับในรูปมันก็ผ่านการแต่งผ่านการนี่มาเนาะเออรูปมันก็ผ่านการนั่นการนี่มาแต่ทำไมรูปนี้มันเหมือนผมใส่คอนแทคเลนส์เลยวะแต่ผมไม่ได้ใส่แต่จริงก็หล่อเออฟ้องตำรวจมาตำรวจไปจับครับบอกเลยไม่เคยตัวจริงนี่โดนคอนเฟิร์มจากคนที่เคยเจอแล้วครับบอกเลยตัวจริงอ่ะดิ้นได้นะในรูปดิ้นไม่ได้แต่รูปก็หล่อมาเสื้อยิ้มน่ารักสนใจสามารถไปซื้อได้ที่คอมโพเนนต์ครับผมนะซื้อในซื้อที่คอมโพเนนต์ครับถ้ามีหุ่นถ้ามีหุ่นเธอสักคำโอเชนี่ใครสนใจเสื้อที่คูสามารถสั่งได้ที่แอปลุงได้เลยนะครับ TILLCOLZ นะครับผมนะเป็นเสื้อแบรนด์ผมเองนะครับหาเงินกินข้าวครับใครจริงดีสามารถช่วยซื้อได้นะครับจะมาแพ็คให้ดูเลยครับตัวจริงดิ๊กน่ารักด้วยใช่ถ้าแบบถ้ามีถ้าเป็นงานไหนที่ทำให้เราแบบเออได้โชว์แบบนี่เราอยากเล่นแต่สำหรับงานนั้นสนุกมากงานนั้นสนุกมากแต่เป็นการที่แบบเคร่งขรึมหน่อยรู้สึกเกร็งๆครับต้องกินยาแบบลดวิตกกังวลครับเนาะ
เออไปล้างสวนเออขอบคุณครับทุกคนกินข้าวกับอะไรหรอไม่มีใครคุยด้วยเลยอ่ะว่าแบบกินข้าวกับอะไรกับอะไรอะไรเงี้ยจะบอกนะว่ายังไม่ได้กินกัน 3:30 น.แล้วนะเฮ้ยอยากกินบ้างอ่ะปลานิลเผาหรอเมี่ยงปลาเผาหรอแต่ถ้าแบบนี้ผมไม่ชอบกินกับข้าวว่ะชอบกินแบบกินแบบกินกับผักอะไรแบบนี้มากกว่าถ้าปลาเผาถ้าเป็นปลาเผาแบบไม่ชอบกินกับข้าวมันเหมาะกับการกินแบบกับผักพวกแบบขนมจีนอะไรงี้มากกว่าครับผมกินแบบเป็นเมี่ยงอะไรเงี้ยยำอิ่มหรอพี่ตูนกินยำนี่ปกติต้องกินแบบขั้นต่ำกี่อย่างถ้าผมกินยำนะผมไม่สามารถกินอย่างเดียวได้อิ่มได้นะครับว่ากินยำผมก็ไม่ชอบกินกับข้าวกินกับแบบพวกแบบเส้นๆเหมือนกันก็ต้องแบบกินแบบเปล่าๆก็จะแบบสั่งมาหลายอย่างกินทีแบบไม่ค่อยชอบกินตอนที่มาหลายตอนกลางวันบางครั้งเข้ามาคุยไม่ได้นะชอบมาจริงหรอชอบมาตอนประชุมอยู่เหรอนี่ไงว่างอย่างอันนี้คือว่างแล้วใช่ไหมกินกับปูอะไรปูดองเหรอเอ้ยทุกคนเห็นแบบปูนาดองที่มันแบบเป็นไข่มันอ่ะโคตรน่ากินเลยไม่เข้าเหมือนกันเนาะผมรู้สึกมันไม่ฟินครับผมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยเนี่ยพี่ตู่สวัสดีครับกินเล่มก็อิ่มแล้วไปกินยำแบบกินเล่นๆเลยอย่างแค่อย่างเดียวไม่อิ่มนะพี่ตูนกินกี่อย่างเพลงอะไรไม่รู้เปลี่ยนลบดีกว่าเนาะลบออกจากเพลย์ลิสต์เลยนี่3อย่างนะกินเล่นๆโอ้ยเรากินเล่นๆนะไม่ได้จะกินจริงนะทำงานไม่ว่าแต่ไม่ชอบประชุมงงใจรู้สึกว่าการประชุมมันทำให้เราแบบใช้แบบมันแบบมันใช้สมองเยอะไปป่ะพี่ผมก็ไม่ชอบนะการประชุมอะผมก็ไม่ชอบนะทำงานอ่ะเออทำไปเถอะอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้ใช้สมองมากมายเลยรู้สึกว่าถ้าแบบประชุมอะไรมันรู้สึกว่ามันต้องแบบ brainstorm อะไรเงี้ยมันแบบอึดอัด ไม่ชอบเหมือนกันรู้สึกกดดันสวัสดีครับสวัสดีครับเออเหมือนกับการแบบประชุมแบบงานแบบที่แบบทำที่เป็นงานกลุ่มจากของมออะไรแบบเนี้ยเนาะผมก็เป็นแบบตัวตั้งตัวตีตลอดเลยอ่ะแล้วแบบเวลาพอเราแบบจะประชุมอะไรเงี้ยแต่ผมเขาชอบปิดไมค์แบบแล้วแบบพอเราแบบเรซอมกันเหมือนเราแบบไม่ได้เลยจากการประชุมอะไรเงี้ยผมแบบโคตรไม่ชอบเลยนะ ยิ่งแบบปกติเราไม่ได้ชอบการประชุมอยู่แล้วไอ้เงี้ยก็แบบเรามาต้องแบบมาฝืนทำเองก็เลยแบบอยากทำให้มันแบบดีที่สุดเลยภายในแบบเออทำไม่ดีสุดเลยอะไรเงี้ยจะต้องแบบไม่ต้องอะไรอีกอะไรเงี้ยแต่พอเราทำอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเขาปิดไมค์ใส่เราหมดเลยเขาไม่คุยกับเราอะไรเงี้ยทุกคนมันรู้สึกว่าเราจะประชุมกันทำไมในเมื่อแบบในเมื่อเราตั้งใจจะมาเบรนสตอร์มกันอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ไม่ได้แบบทำงานกลุ่มละก็จะในแบบเป็นทำเล่มละก็คือเป็นงานเดี่ยวก็ไม่เป็นไรครับผมไว้สุดท้ายครับมันต้องเถียงกับชาวบ้านในเมืองเลยไม่ค่อยชอบเอาดีผมว่าคือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบฟังความคิดของคนอื่นนะไม่ต้องคือผมอ่ะจะไม่เถียงส่วนมากอ่ะผมเวลาทำงานแบบทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีก็คือแบบเป็นพวกแบบนำอะไรเงี้ยผู้นำอะไรเงี้ยตลอดเลยทั้งที่ไม่ได้อยากเป็นก็จะเปิดรับแบบให้เขาแบบเสนอมาอะไรเงี้ยเราเสนอไปเขาเสนอมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยมันแบบอะไรหลายๆอย่างครับใช่ถ้าทุกคนแบบเสนอแบบถ้าทุกคนแบบเสนอแบบความคิดที่ตัวเองแบบคิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอามารวมๆกันแล้วงานมันจะออกมาดีมากเว้ยทุกคนครับงานมันจะออกแบบด้วยความที่แต่ละคนอ่ะมันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันใช่ปะพอมันเอามารวมกันความคิดมันจะออกมาเป็นแบบหลายๆแบบคือมันโคตรแบบโคตรแจ๋วอ่ะทุกคนครับอยากจะบอกเริ่มเครียดแล้วกลับไปเรื่องกินเนี่ยเธอเครียดเหรออ๋อของกินคุยกันอะไรดีอ่ะอุ้ยคุยอะไรดีของกินโอเคครับฝันดีครับคุณไหนเครียดแล้วใช่ไหมทุกคนมาคุยกับผมได้นะอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยครับ
ที่เจอทั้งหลายพรุ่งนี้วันพุธพุธพฤหัสเอ้ยทุกคนจะได้เรียนการแสดงและวันที่2คุยอะไรดีคุยอะไรดีอย่างที่บอกเรื่องการแสดงเนาะเรื่องแบบการแบบการแบบไว้ใจเลยวันนี้คือผมแบบวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมันแล้วอ่ะว่ามันดีแบบมากๆเลยตอนที่แบบผมแสดงหมอมอ่ะพี่ผมแบบยังทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยผมยังขาดแบบการไว้ใจคู่เล่นของเราอยู่เหมือนผมแบบคือผมแบบกำแพงค่อนข้างที่จะสูงอะไรเงี้ยมันเลยแบบมีกำแพงในการแบบไว้ใจแบบคู่เล่นเราอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือผมแบบไว้ใจคู่เล่นผมแล้วผมสามารถปล่อยชิลได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทำได้ดีมากรู้สึกผมตัดทำถึงเว้ยผมก็เลยโทรไปหาผู้กำกับเรื่องหม่อมว่าแบบพี่เนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าการไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันดีนะอะไรแบบเดี๋ยวผมก็โทรไปคุยผมไปเล่าให้ฟังเว้ยมันทำแบบมันดีอ่ะผมก็จะพยายามแบบไว้ใจคู่เล่นผมในหลายๆเรื่องอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเดียวน้องแอมแสดงอะเรื่องหม่อมครับแต่เรื่องหม่อมอะผมอาจจะเล่นไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะทุกคนครับเพราะมันเป็นเรื่องแรกของผมเลยผมอะแต่ผมอะยอมแบบน้อมคือผมรู้เลยว่าผมอะผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยผมก็แบบพยายามเก็บมันมาแล้วก็ผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแรกแล้วแบบเสียใจอยู่นะแอบน้อยๆเงี้ยทำไมเราแบบเล่นไปแบบนั้นวะอะไรแบบทำไมเราทำแบบนั้นไปวะอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องทำแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้เนาะเพราะมันออกมาแบบนั้นจริงๆเลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้นอกจากนำสิ่งนั้นอะไปพัฒนาต่อนำสิ่งนั้นไปพัฒนาต่อเราไม่ควรแบบที่จะอยู่ที่เดิมใช่ป่ะล่ะถ้าเราแบบอยากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าไม่ทำงานอยากทำงานคือผมอยากขายของผมอยากเป็นพ่อค้าพี่ พี่หนึ่งสวัสดีครับเก่งแล้วเดี๋ยวเก่งผมอยากเก่งนะที่จริงอะผมแบบแทบไม่อยากแบบคือผมอะแค่อยากได้โฆษณาแค่ตัวหนึ่งก็สุดท้ายแบบมาเป็นแบบแบบนั่นเป็นแบบแสดงนั่นแสดงนี่รู้สึกว่ามันก็แบบมาไกลอยู่นะอะไรเงี้ยผมแบบผมอยากขายของแต่รู้สึกว่าผมอะสนุกกับมันมากละผมรู้สึกว่าผมอะท้าทายมากกับบทบาทที่ผมได้รับมาจากการแคสติ้งอะไรเงี้ยผมก็บอกผู้จัดการว่าพี่มีแคสอะไรก็บอกหน่อยนะอะไรเงี้ยผมอะอยากลองแบบอยากลองเล่นแบบอยากลองแบบทุกบทบาทเลยอะไรเงี้ยลองส่งดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอนจอยดีครับแต่รู้สึกว่าผมเอนจอยก็ผมรู้สึกว่าเอนจอยกับแบบหนังฮอร์เรอร์รู้สึกสนุกมากหนังแบบเซอร์เวอร์ฮอร์เรอร์อะไรแบบเนี้ยรู้สึกมันสนุกมากทุกคนครับมาทำให้เราแบบแล้ววันนี้ผมไปแคสมาใช่ปะรอบแรกอะแคสแบบมันต้องแบบเค้นอารมณ์มากๆทุกคนครับมันทำแบบผมสั่นเลยเว้ยสั่นแบบทั้งแบบแอร์ก็เย็นเนาะต้องมาแบบเค้นอารมณ์อีกเลยเนี่ยแบบสั่นเลยอะแล้วแบบแล้วทางวุ้งเก่าเขาก็แบบเหมือนเอาบทมาให้บทแบบอีกบทนึงมาให้แบบเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกอะสนุกอะแต่ได้อ่านแป๊บเดียวก็แต่เข้าใจอยู่ว่าสามารถตีความได้อยู่จะดูวันไหนเรื่องไหนครับเรื่องหม่อมฉายไปแล้วนะออกลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าแอปไหนนะต่อไปต่อถ้าเป็นต่อไปก็จะเป็นแบบซีรีส์เรื่องแพ้กุ้งนะครับผม BBQ Boy ซีรีส์นะครับวันนี้นั่นเลยใช่ยังไม่ได้เป็นซีรีส์ครับ BBQ Review แต่ตอนนี้แต่เรื่องนี้จะยังไม่เปิดกล้องครับแต่เนี้ยจะยังไม่เปิดกล้องเพราะว่าพุ่มกับบอกว่ารอนักแสดงพร้อมถึงจะเปิดก็ไม่แพ้เกียวเนี่ยพี่ออยก็แบบทำแบบกินเกี๊ยวอะไรเงี้ยเนาะกินเกี๊ยวถ่ายรูปลงสตอรี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงคือเรื่องไหนครับก็จริงนะไว้ใจต้องใช่เราควรไว้ใจเนาะเราไม่นั่นแหละเราควรไว้ใจอ๋อคือทีมงานที่ผมไปแคสวันนี้เหมือนผมเคยไปแคสกับพี่เขามาแล้วแล้วพี่เขาก็ส่งถึงเว้ยเขาเล่นแล้วเขาส่งอารมณ์มาถึงแล้วทำให้เราแบบเหมือนเราแบบไม่ต้องแบบอะไรมากอ่ะเราก็แค่เล่นแบบตามบทเราแบบเข้าใจตัวละครเล่นตามแบบในตัวละครเล่นแบบอะไรแบบนี้ไปอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราจะหลุดอะไรเงี้ยพี่เขาก็พยายามช่วยเราอะไรเงี้ยคือเลยรู้สึกว่าเราไว้ใจเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอเขาเลยเหมือนตอนนั้นครั้งแรกนี่ครั้งที่2ก็เจอเขาก็แบบได้พี่เขาแบบมาร่วมแบ
ไปปอบทให้เงี้ยก็รู้สึกว่าเออเมื่อเราไว้ใจเขาอ่ะหมายถึงซีรีส์อ่ะใช่ครับซีรีส์ทำไมครับยังไงนะยังไงซีเรื่องจริงอะยังไงนะแต่เรื่องที่เป็นแค่นี้เป็นหลุดเพลเลอร์ครับน่าสนใจมากทุกคนครับอยากเล่นบทแบบไหนมากสุดผมอ่ะอยากเล่นซีนอารมณ์ผมอยากลองดูว่าแบบผมจะสามารถแบบสื่ออารมณ์ได้ไหมอะไรเงี้ยเออบทแบบที่มันแบบแต่ถ้าแบบบทแบบต้องท่องยาวๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจครับมันยากอ่ะมันยากเกินไปแต่ก็ไม่เคยคิดว่าผมอาจจะทำไม่ได้นะเออยาวแล้วไงครับถ้าเราแบบฝึกฝนแบบทำมันซ้ำๆอะไรเงี้ยเราจะทำไม่ได้จริงๆหรอกอะไรเงี้ยก็อยากลองหมดเลยนะจริงๆถ้าแบบมีอะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนแล้วทุกคนมันก็แค่เป็นแบบบทอะเราไม่ได้มันเป็นบทแล้วก็มันเป็นตัวนั้นแค่ในเรื่องนั้นเฉยๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงด้วยสักหน่อยเออใช่ป่ะมันก็แค่แบบบทนึงในแบบนึงในนั้นอะถ้าเราแบบเราก็ทำให้มันเต็มที่ไปเลยเราไม่ได้แบบเป็นนั้นไปตลอดอะไรเงี้ยก็แล้วนะโอเคได้ฝันดีครับฝันดีสนุก enjoy ครับแต่ก็อย่าขายของเออเป็นแบบขายของก็ยังหวานอยู่เลยอ่ะฮัลโหลเธอมาเพื่อบอกลาทำให้คิดถึงสุดหัวใจชอบถึงจะเหนื่อยแต่มันก็แค่เหนื่อยถ้าขายได้แล้วก็หายเหนื่อยเล่นบทอะไรดีได้ทุกบทอ่ะมาที่เคยเปิดร้านมาแล้วเหนื่อยมากผมไม่เคยกลัวแบบความเหนื่อยนะเหนื่อยอ่ะแค่พักมันก็หายแล้วจริงผมสามารถทำได้ทุกอย่างอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยผมสามารถทำได้เว้ยขอแค่ท่านเหนื่อยแล้วเราแบบสามารถแบบได้เงินมาใช่ป่ะถ้าแบบสมมติว่าถ้าแบบเหนื่อยขายของนี่ใช่ป่ะเออเราก็ต้องแบบได้ค่าแรงอะไรเงี้ยเออแล้วเราแบบคิดว่าบทไหนท้าทายสุดบทไหนท้าทายสุดหรอบทที่ผมไม่เคยเจอประสบการณ์นั้นมาก่อนแล้วผมจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบทนี้มันต้องเล่นยังไงในเมื่อเราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาเลยอะไรเงี้ยบทพ่อขาบทพ่อขาเหรอพอให้ผมเล่นในนี้ผมไม่เล่นนะพี่ ไม่เล่นเนาะอ๋ออย่างเมื่อกี้ที่แบบยังพูดไม่จบเลยแบบถ้าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ปะเราได้แบบแรงได้ค่าแรงมาเงี้ยเราสามารถแบบไปซื้อของอร่อยกินได้อะไรเงี้ยใช่ปะมันก็หายเหนื่อยแหละใช่ปะล่ะเออเหนื่อยไปเถอะ enjoy ครับผมเหนื่อยของในตอนบริหารนะในตอนบริหารขายของสนุกมากชอบครับชอบสุดตอนที่เอาของใส่ถุงครับงานอะไรขอบคุณครับมีวิธีการยังไงหรอยากอ่ะเป็นคำถามที่ยากมากเลยแบบสำหรับนักแสดงใหม่อย่างผมเลยเงี้ยผมเคยใช้เป็นประสบการณ์ใกล้เคียงคล้ายๆกันเลยเงี้ยมาช่วยยากอ่ะเป็นคำถามที่ยากมากผมตอบไม่ได้ชอบ
ตอนเนี่ยเรียกว่าใช่ครับ 0.001 บาทไม่ได้โชว์ครับถ่ายแล้วก็ลงเลยครับไม่ได้โชว์นั่นแหละยากนะพี่เป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยอ่ะงออร่อยมากงอแบบไม่มีเม็ดบดเนาะบดกินน้ำแบบน้ำงอนะบดกินน้ำงอทุกคนแบบเมื่อกี้แบบแอปแบบนอฟฟอร์ผมเป็นไรก็ไม่รู้เว้ยมันแบบให้แบบอะไรเสริมๆก็ไม่รู้เกือบโกรธแต่กลับมาได้เนาะต้นอะไรดีครับเดี๋ยวแสดงหลายเรื่องมาถามอีกทีก็ได้เออพี่ผมขอแบบแสดงสัก10เรื่องก่อนแต่ก็เป็นเรื่องแบบการแบบเป็นแบบเรื่องของแบบประสบการณ์นั่นแหละครับที่แบบเราไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยอ่ะเราไม่สามารถที่จะแบบนำมาใช้ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละยากตรงนั้นแหละเลยแบบถ้าเย็นเราชื่นมาใช่บ่นว่าสั่งทองเออเคยดูเหรอโอพี่ตูนขอบคุณครับไปขอมิตรภาพเนาะแล้วก็ถ้าท้าทายสุดก็จะแบบเป็นการแบบเล่นกับคนที่เขาแบบเก่งๆแล้วอะไรเงี้ยเออจะไม่แบบระเบอหมาเว้ยในการแบบร่วมซีนนั้นอะไรเงี้ยแบบเราจะเล่นถึงเท่าเขาบอกว่าอะไรเงี้ยเออจินตนาการพี่เธออย่าจินตนาการนะบางเรื่องมันไม่สามารถจินตนาการได้นะมันยากมากเลยแบบไม่รู้แบบจะมาใช้ยังไงอะไรเงี้ยจะหยิบตรงไหนมาใช้ดียากมากถึงจะจินตนาการใช่จินตนาการแต่มันก็ต้องพึ่งประสบการณ์แบบมากๆแล้วเรื่องของเราแบบเราเป็นแบบนักแสดงใหม่แบบใหม่มากๆอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์ของเราอ่ะน้อยมากอันเราควรแบบไปเรียนแบบการแสดงเพิ่มแบบมากๆแล้วผมพี่ตูนขอบคุณมากเลยนะครับคุณครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันคุยกับคนเยอะหรอต้องพึ่งฟิลลี่ตัวนะบุญครับประสบการณ์จริงช่วยได้เยอะมากๆประสบการณ์จริงสำคัญมากๆจริงถ้าในดวงใจไม่มีครับไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะชอบใครดีเลยพี่ดวงใจไม่รู้อ่ะพี่ออกมาดิตอบยากนะเมื่อทิมไม่ได้กิ้งลงมาเลยครับนี่แน่พรุ่งนี้จะเป็น day off ของแท้ครับใช่ผมต้องการประสบการณ์ตรงเพราะมันจะแบบง่ายต่อการหยิบมาใช้มากๆจริงๆต้องหาดูบทที่ใกล้เคียงพี่วันดีสวัสดีครับถ้าใกล้เคียงแบบคล้ายๆกันก็สามารถหยิบมาใช้ได้เหมือนกันครับโชคดีที่เราได้เจอกันยังยอมอยู่ข้างฉันเ
แต่ผมได้อะไรจากเรื่องหม่อมเยอะมากผมก็ต้องทำการบ้านนะพี่แอมผมก็ต้องเอาตัวเองไปคุกคีกับเด็กๆเหล่านี้ผมจะรู้สึกผมจะแบบถึงจะเข้าใจเขาสวัสดีครับวิสุสวัสดีครับก็ผมอยากเรียกชื่อนี้อ่ะก็คงต้องแบบเอาตัวเองไปคุกคีกับเขาเขาแบบมีแบบพฤติกรรมอะไรยังไงลองสังเกตดูอะไรเงี้ยมันชื่อแอมไหนแอมมี่เนาะเริ่มแบบเคลียร์แบบโตแล้วแบบรู้สึกว่าโล่งมากโตนครับนี่อันนี้เป็นโลโก้ที่ผมออกแบบเองเลยเรียนใจให้นะขอบคุณครับแอมมี่หล่อจัวพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่คือผมแบบงอนนะผมไม่ได้กินหมกหน่อไม้อ่ะผมงอนมากผมไม่ได้กินหมกหน่อไม้ที่เราได้เจอกันโลโก้สวยจริงเนี่ยใครสนใจก็สามารถแบบออเดอร์ได้นะครับอยากขายเดี๋ยวหาให้ที่เขาใหญ่เอาไปทำไมเอ่ยเขาใหญ่เนาะไม่ไปเนาะ You can change เพอใส่หิวเชียวอยากกินอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่หิวแล้วผมกินอิ่มแล้ววันนี้เป็นการกินตำแตงที่ไม่อร่อยเป็นอะไรก็ไม่รู้หนอมาทำงานเอาไปจะซื้อมาฝากนี่หรอวันนี้เป็นการแบบเป็นการกินตำแตงที่ไม่อร่อยหรือว่าเพราะผมเพิ่งกินแบบโปรตีนไปก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าการกินข้าวไม่อร่อยเลยวันนี้ไม่นัวมันเรากลัวมันเค็มหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะ กลัวแบบกลัวมันเค็มไปเลยแบบกินแบบระแวงอะไรเงี้ยจุกโปรตีนจะมากินแบบเป็นนมเลยนมโปรตีนเลยเนี่ยเจอแต่ของไม่อร่อยพี่อ้อยทำไงดีผมจะเฟดตัวเองไปอยู่ที่อื่นละเราให้ยายไปที่ใหม่จะได้มีเวลาแพงไม่เป็นไรผมสามารถส่งตรงนี้ได้พวกนี้ผมไปห้างพอดีผมสามารถแพ็คตอนนี้เขียนชื่อตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ผมก็จะแบบสามารถยืนนี้ปอนอได้เลยครับผมอีกวันนึงพี่ก็รอรับเลยเพราะว่าส่งด่วนน่าจะใช่ไหมขอบคุณอยากกินชาเย็นอ่ะเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเขาผมจะได้มีอะไรทำพอดีพี่วันดีขอบคุณครับอยากกินชาเย็นพอดีแหละรู้ได้ไงแต่ก็อยากกินยกล้อด้วยนะแล้วก็ได้กินร้านใหม่ละไม่ว่าจะมีร้านประจำไหมเนี่ยพี่อ้อยผมกลัวไปแล้วผมไม่มีร้านประจำเลยอ่ะขอบคุณครับพี่วันดีขอบคุณครับวันนี้ของไม่ใช่พรุ่งนี้วันมะรืนวันที่29แต่พรุ่งนี้ก็แค่แบบไปซื้อนั่นซื้อนี่มาเก็บของไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงครับแต่พรุ่งนี้ยังไงผมก็ต้องแบบไปฟิตเนสอยู่แล้วสุดท้ายของการไปฟิตเนสพิสูจน์ทุกร้านมาพิสูจน์ทุกร้านเหนือเจอร้านถูกใจจริงเนี่ยผมแบบอยู่ที่เนี่ยผมแบบลองเกือบทุกร้านเลยนะเพียแย่ไม่แย่ไม่เพียเพียไหนพรุ่งนี้ผมอยากตื่นตามที่ผมอยากตื่นผมจะทำตามที่ผมอยากทำว่าพรุ่งนี้ผมจะเป็นเดย์ออฟของผมครับยายคลื่นหาดอะไรคลื่นหาดเนาะครับเขาเรียกว่าอะไรดีโอเคนานาโอเคครับวันดีขอบคุณนะครับวางหรอครับผมคาโซ่นะเอ้ยพี่ปุ้ยสวัสดีครับตามหาเพื่อนใครอ่ะใครไปท่านเขาเขาไหนครับได้จะมีเวลาไลฟ์ไหมแต่29ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นที่ใหม่เลยมั้งหรือเปล่ากินอะไรผมไม่ได้กินเวเลยอ่ะพี่ผมว่าจะกินอยู่
ผีน้อยยังไม่มาพี่ปุ้ยยังไม่มาเขาแมวตัวแมวใช่ไหมเดี๋ยวต้องหลังไว้ได้ไม่ได้ไม่ถามว่าใครพี่เหมยอ่ะผมจะไม่ใช้ผมจะใช้แรงงานเพื่อนครับผมจะหลอกเพื่อนไปหาแล้วก็ให้เพื่อนจัดการรู้เฉยอ้าวทำไมอ้ารู้เก่งเหรอผมเก่งเหรอมีอะไรบ้างที่ผมไม่รู้ถามแค่นี้มีอะไรบ้างที่ผมไม่รู้อ่ะถามแค่นี้แหละเนี่ยเดี๋ยวน่าจะรอไปที่ใหม่เอาพี่ปุ้ยน่าจะรอไปที่ใหม่แล้วค่อยแบบทำให้ดีกว่าเก่งสุดๆได้ได้ครับเพราะว่า22พี่ปุ้ยไม่ได้ใช้แล้วใช่ปะล่ะพี่เบ๊กขอบคุณครับใช่ครับวิตามินอะไรไม่รู้นะแบบความจำแม่นอะไรเงี้ยดีวันนี้มาเลยว่างพอดีไงว่างพอดีเลยก็เลยมาไวหน่อยแล้วก็คิดถึงทุกคนมากว่าไม่ได้คุยกันหลายวันเลยเหมือนแบบนั้นนะเพราะเมื่อวานก็มาแค่ตอนเช้า1ชั่วโมงเองมั้งใช่ป่ะอยากกินชาเย็นอ่ะอยากฟันเหลืองเล่นๆเนาะฟันเหลืองเล่นทำเป็นเล่นฟันเหลืองไม่ตลกนะทุกคนครับวันนี้เองได้วันนี้มาได้เห็นมีหลายอย่างเลยฮะเห็นมีเอาวิตามินเหรอสั่งเลยฟันมันเหลืองอ่ะข้าวก็ไข่มุกคงไม่กินนะขอบคุณนะครับพี่สายพานไข่มุกผมไม่กินนะครับผมกลัวครับอะไรก็ไม่รู้ไข่มุกอ่ะแต่ว่าไปผมกินแมกนีเซียมก่อนครับก็เลยนะฟิลเตอร์ครับผมพี่ไม่เหลือเพราะฟิลเตอร์นี่เป็นแมกนีเซียมนะครับตีเลยเรียกงี้ตีสายพานพี่สายเพลินพี่สายเพลินเรียกมันดีต้องครับทำไมวิตามินบีเพิ่มอะไรครับอย่าบูลลี่นอนอย่ามาบูลลี่นะทำไมกินไหมก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อนำคนนอนดึกผมนอนเช้าเช้าใหม่แล้วพี่บิ๊กขอบคุณสำหรับไอติมแบบด้วยนะครับนี่ไง Hill Sports Marshal Hill Natural Sea That's Fair นี่เด็กครับพี่พลอยพี่บิ๊กขอบคุณสำหรับสมัยนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปลองแบบไม่ปลดหนี้ก่อนวิตามินซีช่วยอะไร support system heal ระบบอะไรอ่ะอิมมูนแปลว่าอะไร muscle heal อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผม support muscle heal ฟังฝรั่งพูด muscle healภูมิคุ้มกันจริงเหรออิมมูนนี่แปลว่าภูมิคุ้มกันเหรอโอเคระบบภูมิคุ้มกันโอเคเฮ้ยผมอ่านถูกไหมเหรอผมอ่านถูกไหมเหรอผมเกือบอ่านเป็นอิมมูเน่แล้วนะอ่านถูกเหรอจริงจังปะถูกจริงเอาเก่งเฉยงงครับผมอ่านถูกแล้วแต่อ่านเป็นแบบแต่รู้แปลว่าอะไรครับสุดยอดป่ะamazing มากเลยอ่ะคนบ้าอะไร amazing เกินไปละหนูแกไม่ได้แกล้งจริง
ตอนนี้เหมือนได้ซีรีส์เรื่องใหม่มาดูครับเรื่อง House of Ninja ครับของ Norfolk ครับ House of Ninja จะไว้ดูครับไม่รู้ครับเพิ่งดูได้10นาทีแรกอยู่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนินจาครับผมถ้าให้ทายน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนินจาอะไรเงี้ยดูครับ10นาทีก็ดู10นาทีก็แบบแล้วก็มาขึ้นไลฟ์ก่อนใครแนะนำไม่แนะนำครับก็แบบเห็นไปแบบต่อมันขึ้นฟีดใหม่แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เมื่อกี้เหมือนแบบมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ดูอะไรเงี้ยเลยแบบนั่งดูขำสักแป๊บนึงแล้วแบบเบื่อเลยมันไลท์ดีกว่าครับแต่ผมชอบดูแล้วแบบที่มันเป็นแอคชั่นอะไรเงี้ยเออแบบชอบอะที่มันแบบแอคชั่นแบบที่มันต่อสู้แบบบ้าๆๆๆอะไรเงี้ยชอบมากหมดแล้วปกติจะกินกระป๋องใหญ่ครับที่แบบเป็นงอกมาลีอะไรเงี้ยกินกระป๋องใหญ่แต่นี่เป็นแค่กระป๋องเล็กแบบเล็กมากอารมณ์มาเวลนี่ไหมไม่แน่ใจอ่ะครับไม่แน่ใจว่าขายมาเวลไหมสวัสดีครับผมพี่ยูจีนช่วงนี้ดูแต่ดำดงคืออะไรครับคืออะไรนี่ดำดงโอเคใส่แก้วกินดีกว่ากับแมกนีเซียมของเรานะครับผมเวลาคว่ำจะได้คว่ำง่ายๆดีลองเสิร์ชไม่เอาไม่เสิร์ชหรอกผมจะไม่นอกใจ House of Ninja ครับผมจะไม่นอกใจ House of Ninja Hi, Penny, so cute. เปรี้ยวมากครับสวัสดีครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมรีเกลน้ำเพชรอ๋อโอเคครับขอดูเฮาชินจาต่อนี่ครับผมขอดูมีใครสนใจน้องดูดูไปดูแลไหมครับไม่ได้ใจดูแต่ขึ้นฟีดเยอะมากไม่ได้ใจดูแต่ขึ้นฟีดก็ต้องดูตามไหมผมจะดูอะไรครับ Oh Penny are so cute thank you for all เออใครสนใจน้องดูดูไหมครับตัวที่อยู่หน้าคอมได้ดิตัวนี้เหรอไม่ได้ตัวนี้เป็นของขวัญวันเกิดครับวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปแคสติ้งครับผมแล้วก็ไปฟิตเนสช่วงวันสุดท้ายที่ได้นั่งดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานไปแคสติ้งมาครับตัวที่นอนหงายไม่มีสวัสดีครับแนวเยียร์ยันเกิดนี่ไงตัวที่นอนหงายนอนอยู่พอดีตื่นเต้นไหมเวลาแคสงานไม่ตื่นเต้นครับเฉยๆครับรู้สึกว่าฉีดล้อแต่ก็จะมีแบบกังวลนิดนึงเรื่องแบบการจำบทอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ตื่นเต้นครับเฉยๆเรียกแบบเรียกตัวละครมาประทับองค์ครับปีช่วงไหนก็ตอนเย็นๆเลยช่วงแบบห้าโมงอะไรเงี้ยวันนี้ผมไปกินซูชิโร่มาทุกคนครับคิดถึงกุ้งแดงก็เลยไปกินกุ้งแดงซูชิโร่มาดูกับซูชิโร่ไม่ใช่ซูชิโร่แบบแล้ววันนี้แบบไม่มีแรงยกเวทเลยอ่ะ It's for training No แค่ใน
ชีวิตที่อร่อยไหมก็อร่อยครับแต่ก็อร่อยเหนื่อยเฮ้ยแรงยกเวทเลยขนาดแค่แบบลดมาปกติเล่น12เลยลดเหลือ10ก็แบบยังเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยครับผมแบบแขนสั่นแบบเสียใจโอเคคีมิสวิสมายล์ลังว่าเออหมดแรงแล้วไม่ได้ครับเราต้องแบบกินแมกนีเซียมก่อนผมเออกินแมกนีเซียมฟื้นฟูแบบร่างกายก่อนครับเพราะว่าตอนเช้าเรากินแบบวิตามินซีไปแล้วไม่น้อยนะเมื่อวานผมนอนประมาณแบบเกือบตีหนึ่งเหมือนกันนะถึงจะนอนแบบบอกว่านอนก็ขึ้นเตียงประมาณแบบ4 ทุ่มแต่ไล่หลับประมาณเกือบตีหนึ่งวันนี้ไม่ได้ฟิตเนสแต่เล่นฟังกับน้องเล่นมีปองได้แบบโยกซ้ายโยกขวาใช่ไหมครับผมแบบเรียกเหงื่อต่อยทีตื่นแบบ11 โมงเกือบที่สุดหรอแต่ไม่ค่อยรู้สึกเพลียเท่าไหร่นะไอ้หนุ่มตั้งแต่เมื่อวานละสิวะมาถ้าเด็กอ่อนเลยเราต้องนอนเยอะๆครับเพราะว่าชีวิตเราคือการนอนครับนอนเยอะๆสิวขึ้นที่แก้มเพราะว่าเราแบบตามใจปากครับเรากินแบบขนมเยอะหลับแป๊บ5 4 3 2 1ฮะนั่นเลยใช่ What time will you live tomorrow? Tomorrow I will live I don't know if you ใช่หรอไม่เป็นไรครับขึ้นมาก็รักษาอย่าไปซีเรียสครับอย่าไปใช้ชีวิตให้มันยุ่งยากครับขึ้นก็รักษาแค่นั้นแหละแล้วแต่คนนะซามันทราอันยุสโยซอยมอยดอยเด็กป่วยหายแล้วซอยมอได้ไปแล้วเจอกันโอเคบ๊ายบายฝันดี good night แต่อ๋อผมมีอยู่แล้วครับผมมีอยู่แล้วโปรดีผมอ่ะเป็นสิวแล้วเพิ่งมาแบบหน้าแบบเพิ่งมาดีแบบช่วงหลังนั่นแหละช่วงแบบโอเคเลยโอเคเลยพรุ่งนี้มาไวเหมือนเดิมนะพรุ่งนี้มาไวเหรอดูก่อนอย่าดูก่อนครับไวของเราไม่เหมือนกันนะ ผมเอาแบบเสียดายนะนี่ไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันเป็นเรื่องปกติปล่อยมันขึ้นมาครับขึ้นมาเพราะสมัยนี้มันรักษาได้เดี๋ยวเราจะกันได้ประมาณ4 ทุ่ม 1 นาที
ซึ่งสี่ทุ่มหนึ่งนาทีเนาะเวลาทุกคนหมดแรงแล้วขอพักแป๊บนึงพูดไม่หยุดเลยเมื่อกี้ครับพักแป๊บโอ้โหไอ้เลิฟคอฟฟี่ผมไม่ได้เข้าเล่นเลยอ่ะโอ้โหเกมของน้อนเกมของน้อนไปรักเธอเขารักเธอก่อนนะโอ้โหให้ทายว่ากี่เกมครับใครทายถูกเนี่ยเมื่อกี้พูดไม่หยุดเลยไงมาทุกคนให้ทายครับผมมีกี่เกมในเครื่องใครทายถูกก็ทายถูกครับเพราะว่าเก่งมากครับมันรวมเกมไม่ได้อะมันรวมเกมไม่ได้50ไม่ถึง50เยอะไป50มันเยอะไปครับไม่อยากเห็นเขาดีกว่าเอ้าทำไมมันเข้าไม่เข้าไปอ่ะเข้าไปสิพวกโอเคอุ้ยยี่สิบไม่ถึงไม่ถึงครับ15เกือบถูก17เกมครับมีทั้งหมด17โลนี่มี17เกมแต่มีแต่เกมอะไรไม่รู้นะที่มันแบบผมไม่ได้เข้าเล่นแล้วมันก็แบบเป็นแบบรูปเมฆให้โหลดแล้วอะมันเข้าแบบไอ้คลาวอะเหรอลิ้นพันละลิ้นพันละพูดแบบไม่หยุดเลยนะพูดไรนักหนาเนี่ยผมเนี่ยขออย่าเล่นเกมครับแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้อ่านหนังสือเลยแง่ผมไม่ได้เล่นหนังสือเลยผมไม่ได้เล่นหนังสือนะเล่นหนังสือเล่นยังไงแกแบบจิ้มเล่นไม่ได้แพงอะไรเอารักเธอ24ชั่วโมงเอ้ยมาตอนไหนเล่นน้ำลายอยากเล่นปะอยากเล่นบันน้ำลายอ่ะยังไม่เคยฟังเลยเอ้ยเพลงนี้ของแกงส้มนะพี่ไม่เคยฟังหรอใส่ใจสักวินาทีที่ฉันให้ใจรักเธอคนนี้24ชั่วโมงก็ยัง I love you อารมณ์ดีเพราะวันนี้แบบรู้สึกว่าไปแคสงานแล้วผู้ใหญ่สนใจเนาะเกือบละเกือบไม่ไปเกือบเทแล้วแบบแบกสังขารไปเนาะเกือบเทละ
โอเคต่อไปนี้เวลาจะไปแคสงานทำตัวให้ป่วยครับวินาทีที่ฉันเก่งมากแน่นอนอยู่แล้วนะแบกสังขารไปแบบไปเล่นบทแรกออกมาปากซีดพี่ๆถามไหวเปล่าเนี่ยจะเป็นลมเปล่าเป็นปากเป็นซีดมากทุกคนครับปากแบบปากซีดจริงๆก็แบบเอาปกติหรือเปล่าคือมันเค้นอารมณ์อ่ะมันเป็นแบบต้องแบบมีอารมณ์อะไรเงี้ยแบบแต่ว่าเยอะชอบมากลูกพ่อจัดการมันที่ฉันหายใจคนแคสไม่เยอะนะก็วันนี้เด็กในค่ายไปแคสได้3คนมีนี่มีพี่เซียมีเคเคแล้วก็เจอเหมือนเจอคุณยาหยีอะครับที่เขาเล่นละครสั้นอะในต่อแล้วจะรู้จักปะเขาชื่อยาหยีเหมือนเจอเขาอยู่นะได้ไปช่วยเขาเล่นแบบได้ไปช่วยต่อบทเขาอยู่ที่ในใจรู้จักปะก็แค่เธอยาหยีได้กินอะไรยังกินแล้วครับวันนี้กินตำแตงแต่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่รู้จักหรือเปล่าพี่อ้อยรู้จักหรอนั่นแหละไม่รู้หมาเขาแบบเขาเล่นแบบเป็นแบบละครสั้นในตอนนี้แหละครับผมรักเธอคนนี้24อีกตอนที่แฟนคือเธอเท่านั้นเอ้ยอย่าไปว่า มาแล้วไปไหนมา เขาลักหนังสั้นนะมาคุณพงษ์ครับได้เราสร้างมาเล่นกับไซอ่ะพี่ใช้ที่เขาเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมระวังไงจริงๆก็แค่ตอนที่แฟนพี่ปุ้ยทำไรอ่ะเจอเท่านั้นใช่เหมือนตอนนั้นแบบไปดูแฟชั่นแฟชั่นโชว์ที่ของคร็อกก็เหมือนเขาแบบไปเดินอะไรเงี้ยดุ๊กดิ๊กมากทำไมของในห้องมันเยอะจังเลยอ่ะพวกรองเท้าก็แบบเยอะมาก1 2 3 4 57 8 9 10เดี๋ยวเรียกแบบรถแบบ10ล้อนะช่วยเก็บไหมไม่เป็นไรเก็บเองได้ไม่ไหวหรอได้แล้วทุกคนครับเราคือแบบเมื่อกี้แบบเลื่อนแบบเลื่อนตอนเราเห็นแบบ32 ตารางเมตรมี2ห้องห้องใหญ่กับห้องเล็ก12,000ผมสามารถไปหารกับคนนั้นคนนี้ได้นะเนี่ยคือเสียใจมากมี2ห้องนอน10 รังเองแต่ไม่เป็นไรครับห้องใหญ่ก็ห้องแบบห้องที่แบบนี่ไปโอเคอยู่เออด้วยใจ 1,000 ได้นะ 1,000 ให้ใช้แค่ในห้องนะให้ใช้อยู่แค่ในห้องเล็กเท่านั้นห้ามออกมาใช้ข้างนอกเลยThank you.
ใช้ชีวิตอยู่แค่ในห้องเล็กเท่านั้นทุกอื่นห้ามใช้ห้องน้ำห้ามใช้ห้องครัวห้ามใช้ห้องนั่งเล่นห้ามใช้ห้องนอนใหญ่ห้ามใช้ใช้อยู่แค่ห้องนอนเล็กก็พอว่า 1,000 เนาะงกอ่ะเอางกอะไรอ่ะ 1,000 เอาอะไรมากพี่คิวสวัสดีครับแจกเพิ่มไป100 500ก็ไม่ได้ครับ500ก็ไม่ได้ไม่ได้โหดเกินไม่โหดเลยพี่คิวขอบคุณครับกับแค่ก่อนที่นี่สิไม่ได้เหลือกับบาทรายเหรอเอารู้ได้ไงเนี่ยก็กล่าวแบบนั้นแหละถ้าจะแบบออกจากห้องเนี่ยก็ไม่ต้องแบบเดินผ่านลิฟวิ่งนะก็นี่เลยครับกระโดดลงหน้าต่างเลยอะไรเงี้ยอันนี้มดหรือคนคนเอาก็เป็นนางฟ้าไม่ใช่หรอก็บินไปดิเป็นนางฟ้าก็บินไปเลยได้ข่าวว่าแบบโคเวอร์เป็นนางฟ้าไม่ใช่หรอมีปีกด้วยนี่พี่ก้อยแกใส่บ้านท่านตอนเลี้ยวโอ้พี่อายุไม่ไหวโอเคปกติคือแบบไม่เป็นไรบินต่ำเอาบินต่ำเอาใช่เลยนะ26สวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับอะไรแพ้กลุ่มท่านเออทำเป็นเล่นนะห้องใหม่ได้ครับได้เลยแพ้กุ้งเนาะเดี๋ยวลดเหลือสักทำไมแบบผมเข้าทีมเขาแล้วเขาไม่พาผมไปไหนสักที่เลยโปสเตอร์ไม่รู้จะหล่อรักดีเนี่ยก็ครบหมดจริงเหรอชอบโปสเตอร์ไหนนาไม่ทานตกขาวเลยสวัสดีครับพี่ไอรีสวัสดีครับตกขาวเลยเหรทำไมเขาไม่พาผมไปไหนเลยอะทำไมเกมนี้มันเล่นยากจังเลยเติมเนาะต้องทำหรอเคลียร์การขาโลกผจญภัยอย่างแล้วมันก็ไม่พาไปไหนสักที่ Handsome thank you เดี๋ยวภาคเกิดมาอันนี้คงไม่ได้เล่นครับเพราะว่าภาคเกิดก่อนแต่ผีน่ากลัวมากพี่เจวันนั้นไปอ่ะแบบโอ้โหเป็นแบบคาแรคเตอร์ผีน่ากลัวมากขนลุกเล็บยาวเลย
โอ้ถ้าเกิดแบบก่อนเกิดหม่อมไม่ผมจะไปเล่นตัวอะไรล่ะพี่แต่ลีลาดาน่าสนใจมากแต่ลีลาดาก็ไม่ได้เพราะผมอยากแต่อยากเล่นลีลาดานะเป็นผีสาคูน่ากลัวแท้กุ้งนี้ได้ดูปีหน้าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาว่าได้ดูตอนไหนอดีกล้องยังไม่เปิดเลยเพราะว่ารอบนี้พุ่มกับบอกว่าต้องรอแบบนักแสดงพร้อมถึงจะยอมเปิดกล้องนะครับผมไปมาแบบโอเคได้ได้ครับได้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 รอเปิดกล้องรอเปิดกล้องได้ไหมอย่าเพิ่งเปิดครับรอแบบรอทำการบ้านทำอะไรหลายอย่างก่อนนะครับผมค่อยเปิดโซ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 เซเซปาทังเกปาทังกะซูซูซีซีปัดชังเก้ปัดชังกาซูซูซาซาปัดชังกาปัดชังกีแป๊บนึงไปเอาน้ำมาดื่มก่อนครับมาแล้วเธออยากกลับมาไหมอยู่ตัวคนเดียวไม่หรือใครทุกคนครับทำอะไรกันอยู่หรอเรามาคุยกันไหมเหงามากอยู่ไม่ไปไหนไปเวลาผ่านฉันไปเรามาคุยกันไหมครับแบบYeah, talking. โอ้พี่แก้มขอบคุณครับนั่งดูอาร์มอยู่โอเคครับ very good ครับยอดเยี่ยมเยี่ยมมากๆ so cute อยากหาเสื้อผ้ามาขายแล้วอ่ะทุกคนครับเหงารู้สึกว่าตอนขายเสื้อผ้าเราสนุก enjoy มากเลยตอนนี้ปากแห้งมากเลยครับดูดิแบบตรงมุมปากอะไรเงี้ยแห้งจัดเอาเถอะเธออยากกลับมาไหมอยู่ตัวคนเดียวอย่าซื้ออีกจริงพี่หนึ่งแต่ไม่รู้จะขายอะไรแล้วอ่ะนั่นแบบไม่มีเลยอ่ะพี่หนึ่งวันนั้นน่าจะแบบซื้อไปเที่ยวทะเลเนาะเราจะแบบมาปล่อยต่ออะไรเงี้ยปล่อยเวลาผ่านฉันไปสิวเหมือนเรายิ้มสิวเป็นสิวก็ไม่รักยิ้มเลยขายเก่งเอ๊ะนี่ไงเอาทิวคูไหมเอาทิวคูไหมพี่หนึ่งมีทิวคูไว้ครอบครองหรือยังเอาทิวคูไปไหมเนี่ยเดอะแพ็กโชว์เลยครับเดอะแพ็กโชว์เขียนชื่อเลยอย่า MP8ขายเก่งสุดๆแล้วผมอ่ะอันนี้ยาอะไรนะยา MP ทั่วไป12
เธออยากกลับมาไหมอยู่ตัวคนเดียวขายเก่งแต่ยังไม่อาบน้ำเลยวันนี้ผมจะใส่เสื้อสีดำทีคูไปแล้วแต่รู้สึกว่าถ้าเราไปแคสแล้วเราแบบเราจะมืดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบตั้งใจแบบใส่เสื้อสีขาวดีกว่าจะได้ขึ้นกล้องอะไรเงี้ยครับผมเออเป็นไงล่ะแผนการผมแบบเนี่ยละถ้าใส่เสื้อสีดำก็จะแบบดำไปเลยอะไรเงี้ยแบบใส่สีขาวดีกว่าแบบออไว้ไปเลยโหลดทั้งหมดเลยนี่เต็มหมดเลยหลอดจังขอบคุณมากครับออร่าออร่าเลยล่ะครับผมก็เขินเป็นนะแบบช่วงแบบนี้บอกว่าเขินนะครับอย่าชมกันแบบนี้สิเขินแย่เลยเนี่ยเลยเทวดาเป็นแบบพรินซ์ครับผมเฮ้ยน้ำมูกไหลไปเป็นไรเนี่ยในเขินเขินอยู่ครับเขินอยู่เนี่ยมากมายก่ายกองฉันไม่เคยต้องการให้ฉันเป็นภูมิแพ้หรอใช่ครับเป็นภูมิแพ้วันใดก็ยินดีเป็นภูมิแพ้ครับแต่น่าจะหายแล้วแต่เนี่ยผมจิ้มตาแล้วแบบแพ้ภูมิน่าจะแบบภูมิแพ้กรุงเทพต้องไปแบบต่างจังหวัดแล้วแหละเออแบบเพลงแบบภูมิแพ้กรุงเทพอะไรเงี้ยเราต้องไปต่างจังหวัดเพื่อแบบหลบภูมิแพ้อะไรเงี้ยว่าจะไปแบบจังหวัดที่มีผีเยอะอะไรเงี้ยแบบกาญจนบุรีอะไรเงี้ยครับผมชอบรู้สึกว่าท้าทายดีรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติแล้วแบบมีผีเยอะรู้สึกว่าชีวิตมีอะไรให้แบบท้าทายแบบมีอะไรให้ตื่นเต้นดีครับผมเนาะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอะไรเงี้ยแบบมีคนแบบคุยด้วยตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีเพื่อนเล่นไม่ต้องกลัวเหงาอะไรเงี้ยใช่ท้าทายผีอะไรตื่นเต้นวันใดก็ยินล่าท้าผีไงเออเป็นไงล่ะเป็นล่าท้าผีอันนี้กว่าครับก็เนี่ยแหละเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวเจอที่ห้องก่อนอันดับแรกแบบในตู้เสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยแบบใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยก็เหงามากแล้วนี่แหละครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ล่าแบบในห้องไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเย็นนะจะเดี๋ยวคืนนี้นอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบจังหวะแบบนอนอยู่แบบมีแบบอีดแอดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นรางวัลที่ฉันได้สุขอย่าเจอด้วยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่บ้านหลังนี้ครับก็เนี่ยแหละครับผีผ้าห่มอะไรครับผีมีเยอะๆนะผีช่องแอร์ผีลิ้นชักอะไรเงี้ยเฮ้แต่กินแบบอันนี้ไม่อิ่มเลยอ่ะกินตำแตงอ่ะไม่อิ่มเลยเปลี่ยนห้องก่อนหายใจละเออ
ูก็อยู่ของกูดีมึงก็ยังพูดถึงกูอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ประมาณนี้ป่ะพี่พี่ฮะเลชอบหาอะไรกินกินอะไรดีอ่ะกินใหญ่ดีกินใหญ่ดีกินใหญ่กินใหญ่อยากกินแบบโปรตีนอะไรเงี้ยแต่กินไม่ลงอ่ะเนี่ยไข่เจียวสภาพเลิกกันเยอะงานมันนี่ลาคนเยอะเกินร้านเลยเอาไงดีอ่ะพี่เซเว่นไหมเซเว่นไหมอ่ะฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่มีเธอโยเกิร์ตให้หมดเออโยเกิร์ตไม่โยเกิร์ตนี่เธอคือสายลมพัดยามอ่อนล้าเธอคือกาแฟในตอนเช้ายิ่งนานวันเราไปเซเว่นเอ้ยเซเว่นเหรอ เออเป็นคืนที่ดาวเย็นจะได้เห็นเมื่อฉันลืมตาไปเซเว่นแต่เซเว่นแบบกี่ไรอ่ะมีอะไรเลกินปลาเอออยากกินปลานี่เมื่อเช้าเห็นแบบปลาที่มันเป็นแบบแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซุกี้อ่ะน่าสนใจมากกินโยเกิร์ตก็ได้แล้วเองดีกว่าผัดมาม่าอยากกินเอ้ยน่าสนใจนะผัดมาม่าอินเธอคือกาแฟในตอนเช้ายิ่งนานวันที่ฉันต้องมีเธอนี่ปุ้มเหมือนยูเซโอฉันนี่คือที่หนาวเย็นว่ากินโปรตีนก็อยากกินโปรตีนคิดไม่ออกกินอะไรกินไข่ก็คืนไม่ลงกินไข่ก็คืนไม่ลงนี่กินอกไก่โอ้ยขอแกล้งบ้าได้ป่ะแบบอกไก่เลยเนี่ยขอแกล้งบ้าบูปีบูปีเธอคือสายลมพัดยามอ่อนล้าเธอคือกาแฟในตอนเช้าที่เหลือที่ฉันต้องมีเธอเพิ่มมากกว่าเธอคือทางที่ได้ให้กับฉันในคืนที่หนาวเย็นเมื่อฉันลืมตาบูปีบูปีกินหอยหอยแมลงภู่เหรอเออน่าสนใจนะเมื่อฉันลืมตาหอยแมลงภู่หอยเอ้ยหอยแครงแมลงภู่อะไรเอ่ยฮัลโหลเนี่ยนะน้องเล่นเกมด้วยน้องสติสตังค์ไม่มีนี่นู่นนี่ละกับเนื้อกับตัวละจิตจุด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 เอาอะไรใส่ให้น้องดีอ่ะเฮ้ยเอาลิงเฮ้ยลิงก่อหัวโคจี้เอาวัวมาเกาะหัวดีวะหูโจรเหงื่ออะไรหูแวรี่มงกุฎอะไรปีกกินโรตีโหโรตีพักพักโรตีครับผมนอนโอ้พักโรตีก่อนไม่ได้ไม่ได้นะโรตีอ่ะ
โอ้โหสภาพพี่มันบ่ได้มันบ่ได้นะโรตีอ่ะมันบ่ได้แต่แต่ผมจะเอาตัวนี้มาไว้บนหัวนอนครับแป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตครับฉันไม่ต้องบอกว่าเธอไม่ต้องมาเออโบลักสีดำครับนอนนอนต้องเป็นวาคิวลี่นะผมเออมีนกอยู่ด้านหัวอะไรเงี้ยครับเอานี่ไงปีศาจโอเคแล้วด้านหน้าลองเป็นแบบปีศาจนะใส่แมสก์ล่ะอ๋อสรุปที่ให้แบบนี่ไปต้องเติมเหรอสภาพ เออโอวิเจียบอกคุณครับไม่เสียบอ๋อที่แบบให้แบบใส่ตั้งนานนี่คือเออพี่เจียวบอกคุณสลับ thank you rose thank you rose มาแย่ไปคุยกับเพื่อนมาใช่ไหมเออนี่น้องเป็นแบบปีศาจน้อยนะครับผมมีหางด้วยเหรอเฮ้ยมีหางก็ได้ตกแต่งโอ้ปลาลงระบำแล้วยังหรอเปล่าครับผมโอ้เฮ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้แหละน่ารักดีไรรอกนะรอไปก่อนนะครับทุกคนครับโอ้โหโคตรคิ้วเลยเอ้ยนักเรียนญี่ปุ่นเนาะปาดฉันจะโอ้ my god OMG ขึ้นไปขึ้นไปต้นขามาผมเสร็จละผมเสร็จละผมเล่นเสร็จละทำอะไรอ่ะเล่นเกมถ่ายภาพบุคคลเหรอ How to เล่นเกมไงเราทำไงอ่ะเรากดถ่ายตรงไหนอ่ะเออ
ธอไม่มีฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่ามันไม่มีให้ถ่ายอ่ะทุกคนให้แคปเจอร์เหรอ ให้แคปเจอร์เหรอโปรดกดเมนูผจญภัยสกิลกล้องเราสกิลภาพถ่ายแล้วค่อยเดินทางต่ออ๋ออ่าไหนอะสกิลอะอันไหนอะกล้องอยู่ไหนอะเอ้ยพี่กิ๊กกี้กี้ขอบคุณครับพี่กี้ขอบคุณครับผมโซคิวสุดเลยไหนอะสกิลกล้องอยู่ไหนอะWhat? Where are you? Baby. พี่น้ำฝนอันยอง อยากจะรู้จริงๆว่าเธอที่อยู่ได้หรือเปล่าก็เคยพาไปเล่นละพี่สวัสดีครับผมครับแบ๊วครับแบ๊วแบ๊วมากเหมือนหน้าพี่อ่ะแบ๊วอ่ะสวัสดีครับผมพี่คิดเหรอว่าผมจำพี่ไม่ได้อ่ะฮะทะเลขาวมากแน่นอนอยู่แล้วทะเลกับผมอันไหนขาวกันแล้วกลุ่มตอบแล้วก็เกือบบล็อกอยู่ครับเพราะว่ามันไส้แต่เดี๋ยวก็จะเมินละไม่อยากตอบละเบื่อเดี๋ยวลมเสียไม่ชอบอ่ะบอกเป็นล้านรอบแล้วแล้วคือพี่เขาก็แบบพูดแบบเนี้ยทุกครั้งเลยเว้ยคิรินมั้งไม่ใช่คิรินไม่ใช่ผมไม่คุยกับพี่แล้วเฮ้ยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคนที่แบบพูดแล้วทำอ่ะคือผมอ่ะพูดดีมาตลอดเลยเว้ยว่าแบบพี่ผมไม่โอเคนะแบบพูดแบบเนี้ยอะไรเงี้ยพี่แบบเนี้ยไม่ชอบไม่โอเคแล้วพี่เขาก็ทำตลอดเลยเว้ยเรื่องทุกคนผมทนแล้วนะทนมาตลอดเลยเว้ยผมบอกว่าขอได้ไหมขอคำเนี้ยขอได้ไหมช่างพี่เยอะนะครับเนาะจะเกิดนี่ดับเลยครับจังหวะนี้ดับก็แค่เข้าป่าครับจังหวะนี้นักแสดงทั้งหนึ่งครับคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่คุมครับผมถามพี่ผมนั่งคุยให้ผมแบ๊วตรงไหนก่อนฮัลโหลเล่นเกมต่อดีกว่านอนไปจัดการมันต้องหาไม่เจออีกนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โปรดกดเมนูผจญภัยไม่คือพี่เจี๊ยบคือผมเข้าใจผมแยกแยะได้ว่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมก็บอกก่อนตลอดเวลาผมไม่ชอบอะไรผมก็จะบอกผมไม่ชอบคำนี้อะไรเงี้ยผมบอกมาตลอดเลยแล้วก็เหมือนครั้งหนึ่งเหมือนพี่เขาจะเข้าใจเราอะไรเงี้ยแต่พอมาอีกรอบปุ๊บเขาก็พิมพ์อีกเลยเนี่ยไม่ได้ดีนะไม่ได้บล็อกไม่ได้แค่ปิดกั้นเฉยๆอ่ะสกิดต่อมากคำนี้โคตรสกิดต่อมเลยอ่ะแบบว่าจะไม่อ่ะนะคำแรกอ่ะไม่เท่าไหร่เว้ยผ่านไปละคำสองรอบสองมาไม่ไหวละไม่ชอบสักอย่างนะคือแค่อยากให้ตอบเว้ยคือรอบที่แล้วอ่ะเหมือนพี่เขาก็พิมพ์เหมือนกันแล้วผมอ่ะไม่ตอบผมเมินเลยอะไรเงี้ยนั่งสมาธิแป๊บร้อนครับผมเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องสองชั่วโมงยังไงพี่ตังเมย์สวัสดีครับแล้วคือผมอ่ะไม่ได้มาไลฟ์แบบหลายวันอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบผมก็อยากมาไลฟ์ให้มันเอนจอยอย่างทุกคนแล้วคือแบบมันบรรยากาศเสียเพราะแบบนี้แหละสวัสดีพี่ตังเมย์ครับแล้วผมก็มานอยตัวเองอยู่ว่าทำไมผมไม่สามารถแบบเรื่องแค่นี้ผมไม่สามารถจัดการได้แบบเนี้ยแล้วผมก็แบบทางที่วันเนี้ยแบบผมไปเจอเรื่องดีมาทุกคนแล้วผมต้องมาจบอะไรแบบนี้ด้วยนะไปเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนครับวันนี้ขออภัยด้วยนะครับที่พูดจาอะไรไม่โอเคไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมบุยครับฝันดีครับ